แนวโน้มในการปั้นช่อง TikTok ให้เติบโตเร็วและก็ขายได้ด้วยทำแบบนี้ครับนั่นก็คือการทำคลิปให้ตอบโจทย์คนดูครับคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้เราไม่สามารถทำคลิปเนี่ยที่จะตอบโจทย์และขายสินค้าให้กับคนทุกคนได้หรอกครับคุณจะต้องตอบโจทย์เฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นคุณทำอาหารถูกไหมครับคุณก็ต้องทำคลิปสอนทำอาหารแต่แน่นอนมันจะตอบโจทย์ได้ยังไงคนเขาไม่ได้อยากดูแค่คุณทำอาหารครับคุณอาจจะทำในเรื่องของยกตัวอย่างวิธีการถนอมอาหารวิธีการเลือกเครื่องปรุงวิธีการทำน้ำปรุงรสวิธีการทำน้ำยำหรือทำน้ำสต๊อกอันนี้คุณจะต้องมีไอเดียต่างๆมากมายแบบนี้แล้ววันนี้ช่องของคุณเป็นแบบนี้หรือยังครับหรือคุณทำอาหารเฉยๆแน่นอนครับคุณอาจจะชอบทำอาหารอันนี้ยกตัวอย่างในเคสของการทำอาหารนะครับคุณลองเปลี่ยนฉากหลังดูซิหรือยกตัวอย่างใครเป็นสายเครื่องดื่มนะครับแทนที่คุณเนี่ยจะลงคลิปตอนกลางวันนะครับหมายถึงว่าฉากหลังอ่ะคือบางคนเนี่ยทำรีวิวการทำน้ำนะครับในแบบฉากหลังที่มีแดดลองเปลี่ยนเป็นกลางคืนดูนะครับเพื่อให้มันเกิดความสะดุดความแปลกแนวโน้มนะครับของการปั้นช่อง TikTok ตอนนี้คือใครไอเดียสร้างสรรค์คนนั้นรอดใครไอเดียเจ๋งคนนั้นรอดใครไอเดียแปลกคนนั้นแบบเจิดจรัสเร็วมากๆและนั่นก็คือเป็นไอเดียในการทำ TikTok และแนวโน้มในช่วงนี้นะครับที่ป้าอัปเดตให้สำหรับใครนะครับที่อยากจะทำคลิปนะครับแล้วเติบโตและขายได้ด้วยและช่องโตแบบเร็วๆนะครับแบบมีกลยุทธ์เราเปิดคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า TikTok Creator มานะครับคุณสามารถที่จะลงเรียนได้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลาและโค้ชมีการบ้านเวิร์กช็อปและตรวจการบ้านให้กับคุณอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับในที่นี้นอกจากคุณจะทำคลิปวิดีโอเป็นทุกแบบแล้วไม่ว่าคุณจะเคยทำหรือไม่เคยทำเรายังเพิ่มในเรื่องของเทคนิคการตลาดการปิดการขายการทำคอนเทนต์ให้กับคนด้วยแน่นอนคุณไม่อยากหรอกครับที่จะทำคลิปไปแล้วแบบเฮ้ยต้องมาสาธุจะมีฟอลโล่ฉันหรือเปล่าหรือคุณนะครับไม่อยากจะเล่นสวนสนุกในการกดติดตามเล่นกันหรอครับคุณอยากจะทำช่องให้ขายได้จริงไหมครับอยากจะขายสินค้าในและบริการเนี่ยในช่องของคุณจริงไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากทำคลิปแบบตำน้ำพริกลายแม่น้ำคือทำไปวันๆน่ะทำไปวันๆน่ะนะครับแต่ขายไม่ได้เลยหรือฟอลโล่เยอะมากเลยแต่ขายไม่ได้เลยควรลงคอร์สนี้ครับกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อสมัครนะครับสวัสดีครับ